ตัวแม่ชมพู่อารยาวางแผนเตรียมลาวงการบันเทิงไปอยู่กับลูกๆที่ต่างประเทศเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ชมพู่อารยาและน็อตวิศรุตได้ยกครอบครัวบินลัดฟ้าพาลูกๆทั้ง3คนอย่างน้องสายฟ้าน้องพายุและน้องเอบิเกลไปเที่ยวที่ประเทศอังกฤษแล้วไม่เพียงแต่ว่าเป็นการไปเที่ยวเท่านั้นเพราะว่าทางด้านชมพู่แล้วก็น็อตเนี่ยได้พาลูกชายฝาแฝดอย่างน้องสายฟ้าน้องพายุไปดูโรงเรียนเตรียมส่งลูกๆเนี่ยไปเรียนที่นั่นแล้วด้วยซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆใจหายกันเลยทีเดียวและนอกจากนี้แฟนๆที่ใจหายแล้วเนี่ยทางด้านแม่ชมเนี่ยก็ใจหายไม่ต่างกันเพราะว่าล่าสุดทางด้านแม่ชมเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์เลยโดยบอกว่าคุณพ่อเขาเนี่ยเชื่อว่ายังไงก็ต้องส่งลูกๆไปอย่างแน่นอนซึ่งที่นู่นเนี่ยเขาจะรับตอนอายุ13ปีตอนนี้ลูกๆก็6ขวบก็รู้สึกว่าแป๊บเดียวทุกอย่างมันจะไวมากโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนประจำแบบว่ากลับบ้านได้วันเสาร์อาทิตย์ส่วนเราเนี่ยก็คงจะแบบว่าไปมาไม่ได้ไปแบบเป็นบ้านเลยงานในวงการอีก9ปีก็คงไม่ทำแล้วคือมันง่อมมากเลยนะส่วนร้านเสื้อผ้าของเราเนี่ยอยู่ตรงนู้นก็ทำได้ทุกวันนี้ก็แทบไม่ได้ทำอะไรแล้วอาชีพแม่เป็นหลักเลยแล้วก็มีไปดูบ้านที่นู่นแล้วนะงานในวงการอนาคตถึงเวลานั้นเนี่ยก็อาจจะไม่มีใครสนใจเราแล้วค่อยๆลดน้อยลงไปงานละครก็คงจะไม่มีแล้วแต่หนังเนี่ยมีแน่นอนเดือนมิถุนายนกับค่าย M39 แต่ละครเนี่ยเราไม่รับแล้วไม่ไหวจริงๆเราไม่สามารถไปถ่ายที 6-9 เดือนได้ส่วนหนังเนี่ยก็ถ่ายเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว